ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูล่วงหน้าให้กับหนุ่มเสียงดีแอดโชคชัยแชมป์ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่นที่1ซึ่งเจ้าตัวนั้นเขาก็ขอจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าในวัย26ปีบนเรือหรูล่องแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีแฟนๆผู้โชคดีกว่า150คนมาร่วมยินดีล่วงหน้าก่อนวันเกิดจริงวันที่20เมษายนนี้ไม่เพียงแค่นั้นยังมีเพื่อนๆจากเวที The Golden Song มาร่วมงานแถมด้วยแชมป์ The Star Idol คนแรกของเมืองไทยอย่างบูมสหรัฐก็ไปร่วมมอบความสุขให้กับแฟนๆแต่เดี๋ยวก่อนไม่มีแค่นี้หรอกค่ะเพราะว่าแฟนๆนั้นยังขนของขวัญทั้งช่อดอกไม้เงินพวงมาลัยเงินแล้วก็ของอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเรียกว่าสนุกสนานครื้นเครงยิ้มกว้างกันทั้งงานเลยค่ะ